นะฮะซึ่งเราอาจจะเสนอราคาสูงกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเสนอเข้าไปก็ไฟฟ้านะครับแต่ก็มันโตเปลี่ยนอะไรในความมันในความในงานที่ทำโครงสร้างพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลซึ่งนโยบายของเขาในการทำเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับความเจริญของภาคนี้เหมือนกันนะครับปัญหาข้อกฎหมายข้อใดก็ได้ครับคือเขาไม่เอาผิดความไปแต่ว่ามันเป็นการรองเติมเข้าแทนระดับเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องเป็นการต่อไปนะฮะในการนี้ไม่ได้กดเรารู้ว่าตรงนี้จริงๆอย่างที่ผมคุยไว้ว่าเป็นเรื่องการรองจิตถูกไหมครับการรองรัศมีของสายไฟเมื่อไปข้างละ30เมตรเนี่ยกรณีนี้มันใช้ที่ไม่ได้ทั้งเพียงพิเศษปล่าใช้ราคาตรงไหนนะครับไม่ใช่ราคาที่ลอยขึ้นมาครับซื้อขายปัจจุบันมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ลองดูมาแต่ซื้อเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ซื้อหรอกที่มีชาวบ้านบอกว่าสาเหตุฟ้าผ่าน่าจะเกิดจากเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนั้นก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่บอกเหตุที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่เปิดเผยข้อมูลสถิติฟ้าผ่าก่อนและหลังจัดตั้งเสาส่งไฟฟ้ายังไม่มีหน่วยงานใดออกมาให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อสงสัยนี้มีเพียงคำเตือนจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่ออกมาบอกให้ชาวบ้านอย่าอยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นทีมข่าวจะติดตามหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะคือจริงๆความเดือดร้อนของชาวบ้านนะฮะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้คือชาวบ้านเขาอยู่ดีๆทำมาหากินดีๆแต่อยู่ๆไฟฟ้าก็เข้ามาสำรวจโดยที่ไม่เคยชี้แจงกับชาวบ้านก่อนนะคือชาวบ้านจะไม่มีปฏิกิริยาหรืออะไรเลยถ้าไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาประชาคมหรืออะไรมาคุยชาวบ้านก่อนให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเหตุผลอันใดถึงจะต้องเข้ามาตรงนี้นะแล้วมันจริงๆชาวบ้านเขาร้องเรียนเนี่ยเขามายื่นคำร้องต่อสภาทนายก็คือว่ามันมีแนวทางอื่นที่ชาวบ้านเขาดูแล้วว่ามันน่าจะไปได้นะครับน่าจะทำได้โดยที่ชาวบ้านไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าที่ดินและที่ไฟฟ้าจะพาดผ่านเนี่ยมันเป็นที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดของชาวบ้านที่ชาวบ้านดูแลรักษามาคือเขาไม่ขายในทุนฮะถ้าขายในทุนไปก็จบไปแล้วแต่เขาไม่ขายเขาพยายามเก็บที่ดินผืนนี้ไว้เพื่อจะส่งต่อให้ลูกหลานหรือทำมาที่ต่อไปแล้วก็พืชผลของชาวบ้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่คือไม่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในที่ดินผืนนี้โดยพืชผลที่มีอยู่นะคือมะพร้าวนะคือเงื่อนไขของไฟฟ้านะคือว่าถ้าโดนไฟฟ้าแล้วเนี่ยที่ดินตรงนั้นไม่สามารถปลูกขึ้นมาใหม่ได้นะฮะเพราะมันอยู่ติดเงื่อนไขคือมันมีตรงนี้แหละฮะแล้วชาวบ้านพยายามที่ขอร้องให้ว่าพยายามดูแนวอื่นได้ไหมที่จะกระทบกับชาวบ้านน้อยที่สุดนะครับ